ท่านวงมาหรือเปล่าท่านวงท่านวงก่อนมานี่ไปพักที่ไหนนะบ้านเตี้ยวพักตรงไหนอ่ะทำน้อยบอกพักอยู่นั่นนานเท่าไหร่อ่ะ5 เดือนกว่าแม่เก่งมากมากทีเดียวกิเลสมันลดไปสัก5 กิโลครึ่งได้ไหมห้าเดือนกิห้าเดือนกว่ากิเลสมันลดไปสักห้ากิโลครึ่งได้ไหมได้หรือได้5 กิโลครึ่งหรือว่ากว่านั้นฮะหรือมันเพิ่มไม่มันเพิ่มขึ้นมาอีกสัก2 กิโลเพิ่มขึ้นมาอีก10 กิโลเลยนั่นจึงเป็นผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์มีโอกาสได้ไปพักอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าถึงครึ่งปีนู่นแล้วชีวิตนักบวชยากที่จะหาโอกาสหลีกเล่นไปในระยะยาวนานขนาดนั้นกิเลสมันหายไปเยอะกิเลสตัวที่อยากเกี่ยวข้องกับผู้คนกิเลสการเงินติดในสถานที่อยู่ติดในอาหารการกินติดหมู่ติดพวกติดสะดวกสบายกิเลสตัวนี้มันตายไปไม่เหลือดอกถ้ามันยังไม่ตายก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้มันเตี้ยวนี่คนไม่เก่งจริงๆโดนเขาสัก7 วันเท่านั้นมรรคผลนิพพานก็มาอยู่ที่นี่แห่งเดียวดอกที่อื่นก็มีที่มันไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ทรมานมากขนาดนี้ที่วันนี้อันนี้ต้องขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วไปอยู่อย่างหลีกเล่นจริงๆไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเจ้าของอยู่ที่ไหนบางคนจะหลีกเล่นไปสักประมาณสัก3 วันนี่เป่าประกาศไปก่อนแล้วจะไปวิเวกตรงนั้นจะไปเพทุดงตรงโน้นเราดูแล้วมันไม่เข้าท่าคนเดียวนี่ตื่นพระธุดงค์กันพระกรรมฐานก็ฉลาดชอบแสดงตนแสดงออกเป็นพระธุดงค์เข้าดงนั่นออกดงนี่ในที่ทุกสุดมันก็เป็นดงบ้านดงเลื่อนมันไม่ใช่ทุดงทุดงเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำลายกิเลสแต่กิเลสมันเอาทุดงนี่มาเสริมกิเลสกิเลสมันเอาคำว่าทุดงมาเสริมกิเลสทั้งที่ทุดงนี่เป็นข้อปฏิบัติที่จะทำลายกิเลสโดยตรงแต่กิเลสมันเอาทุดงเอามาทำลายพระทุดงเสียให้เข้าป่าเข้าดงไปเลยดงไหนดงกิเลสตัณหา
จึงมองหาตรงไหนตรงไหนสถานที่ที่จะปลีกออกและเป็นสถานที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกังวลก็เรื่องอะไรต่อมีอะไรมองเห็นตรงไหนก็อยากแนะนำหมู่คณะให้รีบเร่งไปประกอบความภาคความเพียรมีโอกาสได้ทำเต็มที่ภาระหน้าที่การงานอันอื่นไม่มีมีแต่ภาระหน้าที่การงานที่จะขัดเกลากิเลสของเจ้าของในเมื่อมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติเพื่อกิจอันนี้กิจอันนี้ก็ต้องสำเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยได้ถ้าหากว่าไม่ไปแบบทุดงในยุคสมัยใหม่นี้กำลังมองหาสถานที่ตรงไหนสถานที่ตรงไหนน่าจะแนะนำให้ท่านผู้ใดท่านผู้ใดปลีกออกไปภาวนาไม่มีอะไรที่จะเชิดชูจบเราเองยกสภาพจิตของเราให้สูงก้าวหน้าขึ้นไปได้มีแต่ความภาคความเพียรมีแต่ความอดความทนมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นจริงจังมุ่งมั่นลงไปแค่คะแนนแค่ไหนเพียงไรนั่นเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาในแค่ไหนทั้งนั้นใครย่อย่อนขี้เกียจขี้ข้านในการที่จะขัดในการที่จะเกาในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นคันไปหมดคันโดยอำนาจของกิเลสไปหาความสุขในชีวิตการบวชการเรียนไม่ได้เป็นประทีปอยู่หนองคองใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทำบันติวไม่มีใครอยู่ใช่ไหมโอ้มองหาใครจะปลีกออกไปภาวนาชั่วระยะใครจะสมัครปลีกไปภาวนาในช่วงนี้อากาศก็แห้งฝนก็ไม่ตกมากยังอยู่ในช่วงที่จะปลีกออกไปวิเวกได้อยู่ออกไปชั่วครั้งชั่วคราวถึงไม่นานแต่ได้ประโยชน์ในการไปการไปนานไปเตลิดเปิดเปิ่งก็ชอบมีปัญหาในการไปอะไรก็ช่างคำว่าเกินคำว่าขาดถึงดีถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเกินมันก็ไม่ถูกเพราะว่าเกินนั้นน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำหวานรสหวานเป็นรสที่ซาบซึ้งรสที่ลิ้นต้องการแต่ถ้าหากว่าเกินลงไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันรสขมว่ามันเป็นยาแต่ถ้าหาว่าขมเกินไปมันก็รับไม่ไหวจึงว่าความพอดีนี่นะเป็นไปเพื่อความผาสุกในชีวิตการปฏิบัติธรรมเมื่อคืนนี่ตอนตีหนึ่งครึ่งเดินออกไปเดินออกมาเดินมาข้างนอกนี้เดินยังกลมทางคนผีตรงนี้แล้วก็เข้าไปกุฏิเดินออกมาอีกวันนี้เดินออกไปนู่นขึ้นไปเชยขึ้นไป
ระหว่างเดินเห็นแสงไฟแวบๆแวบๆที่ยอดองค์พระเจดีย์ไปกราบคารวะองค์พระเจดีย์เถอะก็ไปหลวงตาชนัยคิดว่าเราจะไปตรวจแอบไปกระซิบหมู่ที่กำลังหมอบนั่นไงหลวงพ่อมาได้หลวงพ่อมาได้นั่นน่ะอย่างนั้นหรือเปล่าหลวงเลยหลวงตาชนัยฮะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ไปกระซิบมันเหรอโอ้หรือว่าให้คนอื่นไปกระซิบเอาบอกไม่ได้ไปตรวจในการตรวจงานอะไรดอกไปเห็นกำลังเดินจงกรมกันอยู่ใครก็เดินจงกรมตรงนั้นใครก็เดินจงกรมตรงนี้ต้องเป็นที่น่าชื่นใจพอเห็นอย่างนั้นเรามีความสุขมากจึงว่าเห็นอย่างนั้นน่าชื่นใจเพราะเราต้องการอย่างนั้นเพราะมองไม่เห็นอย่างอื่นมองเห็นอย่างเดียวเท่านี้ที่จะทำให้มีความร่มเย็นในชีวิตการบวชการเรียนถ้าหากว่าไม่จริงจังไม่อดไม่ทนไม่ต่อสู้หนทางสู่ความสันติอันแท้จริงมืดมนอนธการทางของมรรคผลพระนิพพานปิดเพราะความขี้เกียจขี้ค้านอันนี้ล่ะมันปิดหรือความละหลวมในข้อปฏิบัติความละหลวมในศีลวัดของตนท่านจึงว่าเหมือนกับต้นตาลดอดยอดด้วนอย่าไปพยายามปลูกพยายามต่อพยายามที่จะรดน้ำใส่ปุ๋ยยังไงก็ช่างตั้งแต่มีโลกมามีต้นตาลมามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่ปรากฏว่าเอามีใครไปเยียวยาต้นตาลยอดด้วนนั่นให้ออกเป็นใบเป็นหมากเป็นผลขึ้นมาได้ยังว่าความละหลวมมีแต่ที่จะเป็นอันตรายแก่เจ้าของอย่างเดียวไอ้เจ้ากิเลสมันมุ่งทำลายเราอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความละหลวมอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความละหลวมมันดึงเราไปทางนั้นมันจูงเราไปทางนั้นทางไหนที่จะเป็นทางที่ทำลายเรามันหักจูงเราไปตรงนั้นนี่ถ้าหากว่าเราละหลวมเราย่อหย่อนการละหลวมการย่อหย่อนก็คือการเปิดโอกาสให้ข้าศึกคือตัวกิเลสอันนี้ละมันมาดึงแข้งดึงขามาดึงหัวใจนี่ให้ไปในทางที่เรียกว่าไม่เป็นมงคลจึงให้พากันตั้งเข็มตั้งเป้าหมายเอาไว้คำว่าละหลวมคำว่าย่อหย่อนนี่ตรวจดูในเราเสมออย่าให้มันมีในเรานักบวชในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นพุทธิภูที่ย่อย่อนอย่าละหลวมใช่ไม่ได้เพราะละหลวมย่อย่อนมันเป็นเรื่องของเกศศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสก็ต้องกำจัดการย่อย่อนละหลวมขี้เกียจขี้ค้านเห็นแก่หลับเห็นแก่นอนมหาความอดทนไม่ได้นี่สาวกพระพุทธเจ้านี่ต้องให้เข้มแข็งจึงว่ามองเห็นแต่ความขยันขันแข็งจริงจังจริงจังทุ่มเทไม่เห็นแก่ทุกแก่ยากแก่เหน็ดเกล็ดเหนื่อยค่ำคืนดึกเดินยังไงก็ช่างบางในบางทีคิดว่าในโลกอันนี้เขานอนกันหมดแล้วแต่เรายังนอนไม่ได้เรายังนอนไม่ได้
เดินอยู่อย่างนั้นนั่งอยู่อย่างนั้นผุดลุกผุดนั่งอยู่อย่างนั้นทำไมจึงเดินอยู่อย่างนั้นนั่งอยู่นั้นผุดลุกผุดนั่งอยู่งั้นนั่งเดินเพื่อต่อสู้กับกิเลสตั้งเป้าไว้ถ้าหากว่ามันไม่ตายเราจะไม่เลิกจากข้อปฏิบัติไม่เลิกจากการข้อปฏิบัติอันนี้ไม่เลิกจากการเดินเดินยังกรมอันนี้ไม่เลิกจากการนั่งภาวนาอันนี้อย่างนี้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ค่ำคืนดึกเดินไม่สนนี่ให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้จึงว่าไม่ใช่งานเบานี่ถ้าหากว่าการฆ่ากิเลสเป็นงานง่ายเป็นงานทำอย่างคนขี้เกียจขี้ข้านก็บรรลุเป้าหมายได้มรรคผลพระนิพพานมันก็มีแต่คนขี้เกียจมรรคผลนิพพานจะมีความสำคัญได้ยังไงคำว่าพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าจะเป็นผู้ประเสริฐได้ยังไงก็ของคนมาก่อนไอ้ขี้เกียจขี้ข้านเมืองที่พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้านี่เข้าถึงกันนั้นเป็นเมืองที่เรียกว่าประเสริฐสุดถ้าหากว่ามรรคผลนิพพานคนขี้ข้านอย่างเรานี่สามารถถึงจุดนั่นได้เมืองพระนิพพานไม่มีคุณค่าอะไรแต่พระพุทธเจ้าไม่ไหวนั้นพระนิพพานนี่เป็นธรรมอย่างยิ่งเป็นธรรมอันดับหนึ่งไม่มีธรรมใดๆเสมอเหมือนนิพพานนังปรมังวดันติพุทธานิพพานเป็นพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งธรรมอันดับหนึ่งไม่มีธรรมใดๆที่จะเสมอธรรมใดๆอันนั้นยังมีสมมติเข้าไปแฝงเจือปนอยู่ในนั้นพระนิพพานนี้ไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆจึงว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งประเสริฐอย่างยิ่งผู้ที่จะเข้าถึงจุดนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ประเสริฐคือความขี้เกียจขี้ข้านละหลวมย่อยอ่อนแอท้อแท้ไม่มีสามารถถึงจุดหมายนั้นได้และสามารถที่จะถึงได้โดยกันทั้งนั้นเพราะข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนบอกเอาไว้บอกให้ผู้ประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเพื่อถึงจุดนั้นทางเดินเส้นนี้เดินไปถึงจุดนั้นเป้าหมายอยู่ตรงนั้นใครเดินทางเส้นที่พระพุทธเจ้าบอกให้เดินจะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างไม่ต้องสงสัยจึงให้พากันมีความตื่นตัวเตือนเราเสมอช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าอากาศสบายฟ้าก็ไม่ใช่ฝนฟ้าฝนก็ไม่ตกมากอากาศก็ชุ่มชื่นดีถือโอกาสใช่โอกาสจังหวะนี้ล่ะกอบโกยอัตธรรมให้เกิดให้มีขึ้นเป็นสมบัติของเราพระพุทธเจ้าท่านไม่มาแบ่งพระพุทธเจ้าวางคำสอนเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่ออัตถธรรมแก่ผู้ปฏิบัตินี่เพื่อผู้ปฏิบัติเท่านั้นเพื่อพระพุทธเจ้าไม่มีภาษาวะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันประกาศศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพื่อไม่เพื่ออะไรเพื่อผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงว่าให้พากันอย่าพากันโลเลพากันอั้งตั้งอกตั้งใจจริงจังลงไปเดินไปทางไหนเดินไปทางไหนให้เห็นนี่สิ่งที่ชื่นใจเดินไปทางไหนเห็นเดินไฟเดินไปทางไหนมันเห็นแต่ของสกปรกฟังไปทางไหนฟังไปทางไหนมันก็ฟังแต่กลิ่นที่มันไม่สปายะในหูอย่างเมื่อวานมาซื่นนี่เสียงกำลังซักผ้ากันอยู่นั่นไม่ได้เดินนะอยู่ที่กุฏินู่นนะเอ๊ะใครกันไงคุยกันนี่วะมันเดินโอ้มันซักผ้ากันก็เลยเดินบ่อยบอกอ้าว
ไปผลรากจางจืดมาฉันกันเสียมันจะสั่งเมาเหล้าบอกงั้นแล้วเราก็เดินหนีไปอ้าวเราเดินไปขนาดนั้นน่ะยังเดินไปยังไม่ทันถึงซ้ำนะเสียงที่คุยกันน่ะเงียบละนี่มันแสดงว่ามันนักโทษทั้งนั้นนี่คุยกันไม่มีเหตุไม่มีผลคุยพูดมันต้องมีเหตุมีผลนะแล้วฟังก็ฟังออกคนคุยมีเหตุมีผลคุยเป็นอัตเป็นธรรมคุยเป็นธรรมเป็นวินัยหูเรามีหัวใจเรามีเราก็ฟังออกก็เลยบอกไปนะไปหาจางจืดมาฝนกินกันซะวะมันจะได้หายเมาเหล้านี่มันแสดงความโลเลทั้งนั้นแสดงความละหลวมทั้งนั้นวันนี้ก็เหมือนกันนี่ในห้องสมุดนี่ในห้องสมุดนี่เราเดินมาอย่างโน้นเสียงคุยกันคุยแล้วก็ฟังอยู่เนี่ยมันคุยอะไรกันก็เดินมาดูว่าใครเดินมาดูก็เห็นอยู่ทำไมจึงเราจึงไม่อยากดูก็มันไม่ใช่เวลาที่จะไปคุยกันในห้องสมุดเวลาทำข้อวัดข้อปฏิบัติกันหมู่พัตตาจะก็มีหมู่ไทยไรล่างอันต้นก็มีหรือหมู่ทำอะไรก็มีนี่มาคุยกันในห้องสมุดไม่อยากจะเอาชื่อมาเอามาอวดโชว์หรอกรู้จักเอาไว้ต่อไปห้องสมุดนะเข้าไปนี่ไม่อยากให้แต่ครั้งหนึ่งนี้ไม่อยากให้เกินสององค์เท่านั้นมันจะกลายเป็นสถานที่มั่วสุมไม่มีเรื่องอะไรเข้าไปในนั้นไม่มีเรื่องอะไรเข้าไปนั้นเข้าไปอย่างไม่มีเหตุมีผลคุบเข้าคุบออกถ้าหากว่ายังไม่เคารพในสถานที่นั้นจะต้องอะไรทุบกุญแจทุบกระจกได้ทุบฝาเพื่อจึงจะเข้าไปได้จะล็อกกุญแจมรรคผลไม่มีหรอกมันไม่ได้เข้าไปหามรรคผลหาอัตถธรรมในตำรับตำราอะไรเข้าไปเพราะอยากเข้าไปจึงว่าสิ่งที่ควรมองเห็นไม่มองไม่เห็นไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นน่ะมองเห็นดีจริงๆนี่ใช่ไม่ได้จึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเรื่องสกปรกตาสกปรกหูทั้งนั้นบอกให้เขาเอาไว้เข้าใจเอาไว้ใครมีเรื่องที่เรียกว่ามันอร่อยอร่อยเรื่องเฉยเรื่องในที่เรียกว่ามันเรื่องชุ่มชื่นหัวใจใครมีเรื่องสกปรกหัวใจก็ให้รู้จักเอาไว้ทั้งที่พูดถึงและทั้งที่ไม่พูดถึงก็ดีเนื่องกลายเป็นสังคมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้กลายเป็นสังคมอะไรก็ไม่รู้มองไม่เคยจะออกอยู่ด้วยกันมากก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันเดียวกันนะอยู่ด้วยกันวัดเดียวกันไปบิณฑบาตแกงหม้อเดียวกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันเดียวกันนะไม่ได้เป็นหมู่เดียวกันนะทำไมจึงไม่เป็นหมู่เดียวกันเพราะข้อปฏิบัตินี่มันสวนทางกันทำไมจึงไม่เป็นหมู่เดียวกันเพราะความคิดอีกทิฏฐิมันไม่เสมอกันความคิดความเห็นนี่มันไม่เหมือนมันไม่เสมอกันมันไปคนละอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมู่พวกเดียวกันนี่ทิฏฐิความคิดความเห็นข้อวัดปฏิบัติเป็นอันเดียวกันอันนั้นจึงเรียกว่าเป็นหมู่เดียวกันจึงให้พากันเข้าใจใครก็ไปอย่างหนึ่งใครก็ไปอย่างหนึ่งไปตามกิเลสของเจ้าของจูงไปใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าจูงคิดจูงใจไปตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจูงอย่างไรจูงอย่างไรไปตามพระพุทธเจ้า
ที่บ่อที่พระพุทธเจ้าจูงคือจูงชักจูงไม่ใช่กิเลสมันจูงจมูกจูงตาหูจูงตาจูงจิตจูงใจพระพุทธเจ้าชักจูงไปตามที่พระพุทธเจ้าชักจูงนั้นมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสติสัมมาสมาธิให้มาทางนี้อันนี้เป็นหมู่เดียวกันถ้าหากว่าไปซ้ายไปขวาถึงจะอยู่เดียวอยู่ในวัดเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกินแกงหม้อเดียวมันก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้มันเป็นความรู้สึกอันนี้มันรู้สึกมาตั้งแต่สมัยอยู่นานแล้วหมู่หนึ่งเดินจงกรมอยู่หมู่หนึ่งนั่งคุยกันอยู่มันเกิดความโศกสังเวชในเรื่องเหล่านี้มาพอแรงแล้วที่มาพูดนี่จึงว่าเราเกิดความโศกสังเวชมาพอแรงแล้วก็อย่าให้มันมีอีกให้พากันเข้าใจมันเบื่อมาพอแรงหรอกแนวพระกรรมฐานมันมีแต่เรื่องแต่ไม่เรื่องแต่ไม่เป็นมันเรื่องแต่กรรมไม่เรื่องส้มสันฐานทั้งนั้นแหละเรื่องส้มสันฐานก็เป็นเรื่องธรรมเรื่องวินัยถ้าหากละเลยธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติกันไม่ได้เปิดประตูท่านก็ให้เปิดอย่างระมัดระวังให้มีสติไม่ให้เสียงดังปิดก็ให้ปิดอย่างมีสติไม่ให้มีเสียงดังตุ่มๆต่างๆจึงว่าเรื่องส้มเรื่องฐานอันนี้ก็เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมที่จะฝึกหัดจิตใจทั้งนั้นปุดปุดปุดดึงประตูปุดเวลาออกเรียบร้อยก็ปิดประตูปังพอปันควายเข้าขอบนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นข้อปฏิบัติเข้าไปก็ต้องระมัดระวังมีสติออกก็ต้องให้มีสติเรียบร้อยทุกอย่างงดงามในความรู้สึกของเราออกก็พูดพลาดเข้าก็พูดพลาดออกก็พูดพลาดแล้วความรู้สึกของเราหาความงามได้ไหมหาความงดงามไม่ได้มันก็พอเป็นลิงเป็นข้างเท่านั้นมีอยู่นะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่มีนะจึงให้พากันรู้จักเอาไว้ไม่เป็นธรรมเป็นวินัยในเมื่อมันมีสติอยู่นี่มันเกิดตัวดังขึ้นด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างอันนั้นมันดังเพราะเรามีสติไม่เสียหายอะไรทำมันดังอย่างคันสตินี้ไม่ได้เรื่องส้วมเรื่องถังเรื่องบาปเรื่องจีวรเรื่องจีวรก็เหมือนกันตากให้พากันระมัดระวังนะตากทิ้งตากกว้างไม่เอาจึงว่าให้รอบคอบทุกอย่างเพราะทุกอย่างการเกี่ยวข้องทุกอย่างอันนั้นการเกี่ยวข้องกับอะไรทุกอย่างให้เป็นข้อปฏิบัติคือมีสติในการที่เกี่ยวข้องระมัดระวังสังรวมให้ดีเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมเครื่องฝึกหัดจิตใจของเราตัวโลเลไม่มีสติตัวกิเลสเรามีสติไอ้ตัวกิเลสคือไม่มีสติมันก็หมดไปเห็นชัดๆอย่างนี้จึงว่าธรรมเป็นธรรมกำจัดกิเลสถ้าหากว่าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเราไม่ตั้งอกตั้งใจกิเลสมันจะกำจัดเราแล้วมันไม่เลือกด้วยเราเป็นไงเราบวชเป็นพระกรรมฐานบวชหลายพรรษาแล้วหลายปีแล้วมันไม่เลือกมันไม่ยกเว้นยิ่งบวชนานเนี่ยมันยิ่งเอาหนักยิ่งบวชนานมันยิ่งเอาหนักเพราะอะไรล่ะพอมันเอาเบาๆแล้วมันไม่รู้สึกตัวมันเอาหนักซะหน่อยเมื่อวานมีพระมาเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังของท่านมีเหตุผลแยบคายดีมากๆพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่
เน่าเปื่อยไปซะจริงๆเป็นอสุภะจริงๆเป็นปฏิกูลจริงๆเป็นของทิ้งจริงๆ3วันรู้เห็นอยู่อย่างนั้นจิตมันปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางลงไปรวมเข้าหาจิตรวมเข้ามาหาดวงเนี่ยดวงใจจริงๆดวงจิตจริงๆสว่างกระจ่างแจ้งหาประมาณไม่ได้สว่างกระจ่างแจ้งหาประมาณไม่ได้มีไม่มีอะไรจะเปรียบสว่างมันแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์มันยังมีเปรียบกับแสงพระแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์นี่ไม่มีอะไรจะเปรียบท่านก็ของท่านก็ดีแยบคายเราก็อนุโมทนาหลังจากนั้นเราโอ้ยมองลงไปนะท่านว่างั้นนะเดี๋ยวนี้มีแต่อยากสอนมีอยากจะมีแต่อยากจะสอนเขามีแต่อยากจะสอนเขามีแต่อยากจะสอนเขาสงสารเขาเมตตาเขามีแต่เมตตาพอเห็นแล้วที่เขาอยู่กันน่ะมันเหมือนกับอะไรนะมันมองเหมือนกับใครก็อยู่ไอ้หนอนมันอยู่ในกองมูดกองคูดนะอยากจะไปดึงเขาออกจะไปดึงเขาออกขนาดนั้นนะความรู้สึกอ่ะท่านวันมุ่งในอยากสอนเขาอย่างนี้มันจะผิดไหมไม่ผิดหรอกจะผิดยังไงสัตว์โลกเหมือนกับหมู่หนอนอยู่ในกองมูดกองคูดเราพยายามที่จะดึงเขาออกจะเสียหายอะไรสัตว์โลกเหมือนกับแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยเราพยายามที่จะช่วยเหลือเขานี่มันจะแสดงให้พ้นจากที่ต้องลอยคอสภาพลอยคออยู่งั้นมันจะเสียหายอะไรแต่ก็ต้องระมัดระวังให้มีความพอดีจึงเมื่อวานรู้สึกจะเมื่อวานเป็นพระหลวงรู้สึกจะเป็นหลวงตาอายุประมาณสักไม่น่าจะต่ำ60ไม่น่าจะต่ำ50ไม่น่าจะต่ำ50สมภารเจ้าอาวาสจริงๆก็คงจะประมาณสักไม่น่าจะเกิน40ไม่น่าจะเกินในไม่ถึง40ว่าแต่องค์นี้แม้รู้สึกว่าจะถึง50ได้สมภารเจ้าอาวาสก็มาพาลูกศิษย์มาเล่าภาวนาให้ฟังมันเป็นอย่างนี้มันถูกต้องเลยมันถูกต้องไหมมันถูกไหมถูกนี่ไม่ผิดแต่อย่าไปยินดีอย่าไปหลงก็แล้วกันพวกเราก็ให้มันได้ยินสิ่งที่ในต้องการกันบ้างได้ยินแต่อะไรหน้ามีแต่ของที่ไม่สปายะในตาในหูเนี่ยมันไม่ไหวนะพรุ่งนี้จะไปจะไปปากช่องไปฉลองกุฏิให้เขาก็อยู่ภาวนาไปเรื่องนาคก็ให้ท่านมหาฝึกอบรมไปฝึกอบรมทุกอย่างแล้วผู้นาคผู้มุ่งมาฝึกอบรมนั้นก็ให้มุ่งในการฝึกอบรมเจ้าของให้ระมัดระวังใช้คำพูดอย่าพูดเสียงดังอย่าพูดลักษณะตะโกนเรียกกันต้องระมัดระวังการพูดจาปราศัยการเดินการนั่งการนอนการกินการถ่ายต้องระมัดระวังทั้งนั้นเพราะถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังไม่เป็นการฝึกหัดในเมื่อไม่มีการฝึกหัดไม่เป็นการฝึกหัดแล้วมันไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านดีๆวันนี้พักกันเท่านี้ละใครไปเดินโยงกลมกันต่อนะ
รุปแล้วนี่เราทำพระเจดีย์คุ้มค่าผู้ที่ได้รับความสุขแสงสว่างของอัตของธรรมก็มีแล้วทุกคนทุกองค์มีโอกาสที่จะเจอทั้งนั้นถามว่าข้อปฏิบัติมีกำลังพอหมออ่อนอยู่นอนวัดเหรอนอนวัดแล้วภาวนานะนั่งภาวนานะอย่านอนวัดจะมาคุยกันไม่เอานะแม่ก็ดีใจมันจะได้คุยกับลูกลูกก็ดีใจมันได้คุยกับแม่ไม่เอาดีใจว่าได้มาภาวนาด้วยกันดีใจว่าได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันให้ดีใจให้คิดอย่างนั้นคุยกันมาตั้งแต่อะไรนะตั้งอยู่ในเบาะๆคุณมันยังไม่พออยู่เหรอถึงว่ามองหาดูจิตหาใจมองเข้ามาหาจิตหาใจของเราให้ยิ่งอยู่เสมอมีโอกาสที่จะก้าวไปหน้าไปในด้านคุณภาพมีคุณภาพต่ำมีโอกาสที่จะก้าวยิ่งขึ้นไปเข้าถึงโอกาสเองคุณภาพสูงและสูงสุดได้ถ้าหากว่าเรามองเข้ามาจิตใจของเราให้ยิ่งอยู่เสมอถ้าไปหาเขามองข้างนอกโลกเขามองกันอย่างนั้นไม่ใช่ยอมมองอย่างธรรมไม่ใช่มองอย่างผู้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้มันมองไปในโลกจนมากเป็นอย่างนั้นกระแสที่ไอ้คุณภาพจริงๆที่จะเด่นชัดปรากฏขึ้นที่จิตที่ใจมันจึงมองไม่ใครจะเห็นกันหาถ้าสายยาก่อยบางทีก็ยังยากเพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีนี่จะมากมายกายกองแค่ไหนเพียงไรก็ช่างมันในเมื่อมากไม่มีคุณภาพแล้วจะเอาอะไรเป็นความเจริญของพระศาสนาเอาจิตใจของนักบวชเอาจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีคุณภาพหรือนั่นหรือมาเป็นความเจริญมันก็มองผิดเท่านั้นนี่มองผิดมันดีไหมมันถูกต้องไหมมองผิดมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้องมันมีเป็นธรรมมองอย่างนั้นมันมองเข้ากระดูมองอย่างนั้นมันเป็นกิเลสกิเลสมันเข้ากับตัวอยู่เสมอต้องมองเข้าหาให้ต้องมองย้อนให้เข้าหาความจริงและยอมรับความจริงที่เราเห็นด้วยการมองเข้าหาจิตหาใจของเรานั้นในพรรษานี้จึงว่าเนี่ยในเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ก็อย่าให้ก็ขอให้พาเราทั้งหลายนี่พากันมองเข้าหาเรากันอย่าไปมองบ้านอย่าไปมองญาติพี่น้องอย่าไปมองพ่อออกแม่ออกอย่าหามอย่าไปมองอย่าไปมองบิณฑบาตรวยหรือว่ามีรวยอย่าไปมองคำว่าลาภคำว่ายศนี่ลาภยศอะไรต่ออะไรนั่นมันป้องกันสวรรค์นิพพานป้องกันนรกไม่ได้ดอกแล้วมันไม่ดึงเราขึ้นสวรรค์ดอกนี่มันไม่ดึงเราไปนิพพานดอกมันดึงเราให้ห่างเหินจากห่างไกลจากพระนิพพานมันดึงเราให้ห่างจากพระนิพพานนี่คำว่าลาภคำว่ายศเป็นอย่างนั้นนี่นั่นเราหรือจะพอใจให้ลาภยศดึงเราให้ห่างจากพระนิพพานเป็นเรื่องไม่ถูกต้องในสภาพที่เราเป็นนักบวชในของพระพุทธเจ้าในศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงให้พากันตื่นตัวให้พากันเตือนเราอยู่เสมออันตรายทั้งนั้นนี่ไปกระสปาส่งใจไปตามกระแสโลกไปตามกระแสล้วโลกล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายทั้งนั้นโลกไม่เคยเป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสักคราวสักยุคสักสมัยจะกี่พระพุทธเจ้ากี่พุทธการมาโลกมีแต่เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นจึงว่าในเมื่อโลกเป็นอันตรายเราก็ตัดออกไปเลยจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอันตรายทำไมสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ให้ความร่มเย็นแก่เรานี่มีอยู่สมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องคือจิตของเราดวงนี้ให้ความร่มเย็นจิตของเราที่เป็นธรรมนี่ให้ความร่มเย็นแก่เราจิตของเราที่เป็นธรรมเนี่ยจะคุ้มครองเราให้ร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชการเรียนจึงว่าให้มองทวนกระแสทวนเข้ามาหาจิตหาใจของเรานี่เรียกว่าทวนเข้ามาหากระแสธรรมปล่อยไปอย่างที่ชาวโลกเขาเป็น
มีแต่ห่างไกลจากมรรคผลพระนิพพานซึ่งเราปรารถนามรรคผลนิพพานกันแล้วจะปล่อยใจของเราให้ไปตามกระแสโลกเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งผิดเป้าหมายสนใจแข่งขันกันอย่างนั้นแข่งขันกันอย่างนี้แข่งขันได้กุฏิงามแข่งขันได้ศาลางามแข่งขันได้เครื่องใช้ไม้สอยแข่งขันผ้าผ่อนท่อนสบายผ้าไหมนี่บางทีเห็นคนอื่นใช้นี่บางทีไม่ได้ใช้บางทีนอนเกือบจะไม่หลับนู่นน่ะเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นอะไรก็ช่างเธอมันไม่มีส่วนช่วยที่จะขัดเกลากิเลสตัณหาของเราดอกใช่มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสัมผัสเกี่ยวข้องมาคำว่าลาภก็มีคำว่ายศก็มีเจ้าพ่อเจ้าคุณก็เป็นไม่ใช่ว่าพูดอย่างไม่มีไม่เป็นนั่นเดี๋ยวนี้กุฏิของเราก็ไม่คิดว่าไม่สวยไม่งามมันก็พออยู่พออาศัยอยู่นี่มันไม่มีส่วนช่วยที่จะขัดเกลากิเลสดอกบอกตรงๆบอกให้เข้าใจบอกกันให้บอกด้วยจิตด้วยใจที่รู้แล้วเห็นแล้วมาบอกกันจึงให้พากันเข้าใจอย่าไปมองสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ที่โลกเขาปรารถนากันกิเลสตัณหาเขาปรารถนากันอย่าไปมองว่าเป็นของมีค่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นรู้ชัดเห็นชัดอะไรเป็นของที่มีค่าพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้านำมาเทศนาสอนสิ่งนั้นคือธรรมธรรมก็คือธรรมชาติจิตใจของเราที่สว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งบริสุทธิ์อยู่บริสุทธิ์สุดส่วนอยู่ภายในจิตในใจอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดให้พากันยังจิตยังใจของเราเข้ามาสู่ธรรมอันนี้อันนี้เป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความก้าวหน้านี่เป็นการที่เรียกว่าสร้างคุณภาพให้แก่เราสร้างคุณภาพให้แก่นักบวชในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ส่วนมากไปตามกระแสนะนี่กระแสอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้กระแสทั้งหมดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทั้งนั้นไม่ไปไม่ได้ไม่ใช่พวกเดียวกันไม่ไปไม่ได้คนนั้นไม่ใช่พรรคพวกนั้นไม่ได้นะแล่นของกองฟืนกองไฟนั่นเห็นเป็นกองฟืนกองไฟยังแล่นตามไปจะว่ามันบ้าหรือมันดีเรื่องของกิเลสตัณหาคือกองฟืนกองไฟทั้งนั้นอย่าไปแข่งขันกันใครจะเอาดีเอาเด่นมอบให้เขายกให้เขาไปเลยนี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งนั้นไม่ถูกต้องเรายอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นไม่ต้องไปปรารถนาดอกคำว่ามรรคผลนิพพานจะเข้าถึงจะเป็นขึ้นในจิตใจของเราโดยไม่ต้องไปปรารถนาเราเดินถึงแล้วมันหักถึงการปฏิบัติของเราพอมันหักเจอไม่ต้องไปปรารถนาก็ถึงได้ไม่ต้องไปปรารถนาก็เจอได้เพราะถึงเจอไม่ใช่ถึงด้วยความปรารถนาถึงเจอด้วยข้อปฏิบัติถึงเจอด้วยข้อการขัดกันเกลาเท่านั้นจึงให้พากันใส่ใจถึงวันมากมากมีคุณภาพนะถ้าหากว่ามากโลเลปล่อยมันแต่ไหลน้ำสู่ทะเลที่เด็กทะเลไหลไปสู่กิเลสตัณหาทั้งนั้นล่ะสมภารเดี๋ยวนี้ไม่ดังนี่คือข่าวมันจะดังอยู่นะเดี๋ยวสมภารเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวสมภารเป็นอย่างนั้นเพราะสมภารมันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านมากกิเลสตัณหามันไม่ได้เลยมันไม่ได้เป็นสมภารไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้คิดประบวชนานนะมันเกี่ยวข้องน้อยมันก็ซึมซาบน้อยถ้าหากว่ามันยังซึมซาบเกี่ยวข้องมากมันยังซึมซาบมากแล้วปล่อยให้เกี่ยวข้องมากมันได้ประโยชน์อะไรนี่ไหลไปตามกระแสมันเป็นอย่างนี้ทางแห่งการฆ่าเจ้าของตายกระโดดไปมันก็คนโง่เท่านั้นไม่พากันเข้มแข็งไม่ได้นะไม่พากันสร้างเจ้าของให้เป็นหลักเป็นฐานไม่พากันสร้างเจ้าของให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สร้างพากันสร้างเจ้าของให้เป็นที่พึ่งกับเจ้าของนะเข้าไม่มีที่พึ่งดอกพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่ลงนิรันดร์ลงในพระนิพพานไปแล้วพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ใช่พระสงฆ์ที่ดับขันธ์สู่พระนิพพานไปแล้วนี่พระธรรมพระสงฆ์คือจิตของเราที่เด่นชัดอยู่นั่นอันนั้นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เขาถึงจุดนั้นและจิตใจของเราที่นั่นจิตใจที่เราเข้าถึงนั่นน่ะจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ตลอดการไปเดี๋ยวนี้กระแสที่ดึงกันไปมันมากดึงไปทางนั้นดึงไปทางนั้นดึงไปพิธีการนั่นดึงไปพิธีการนี้
ดึงไปทำกระแสนั่นดึงไปทำกระแสนี้อายุวันเกิดที่นั่นดึงกันไปอายุวันไอ้วันเกิดของท่านพระนั้นดึงกันไปพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนอย่างนี้จัดการตะพึดตะพือจัดการแข่งขันกันซ้ำของใครใหญ่โชว์กิเลสเอากิเลสมาโชว์กันว่าของใครจะใหญ่ของใครจะโด่งจะดังอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสมณะอยู่อย่างสมถะเป็นการอยู่เป็นความอยู่ที่ถูกต้องที่สุด